แจ๊สแคมป์เนี่ยตรงนี้ก็คือมีมาเพื่อให้ส่งเสริมให้เรื่องของการศึกษาดนตรีแจ๊สเนี่ยเฟื่องฟูขึ้นไปจากเดิมที่มีกิจกรรม TIJC Jazz Camp เราจัดกันมาหลายปีแล้วปีที่จะถึงเนี่ยตอนนี้เราได้ศิลปินที่ค่อนข้างที่ภูมิใจนำเสนอมากๆเลยก็คือเป็นกลุ่มของคุณคริสชีคคริสชีคนี่เป็นนักแซกโซโฟนที่มีชื่อเสียงมากๆแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นตัวท็อปคนหนึ่งในนิวยอร์กซีนตอนนี้เลยนะครับแล้วก็มาร่วมกับนักดนตรีทั้งหมด5คนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องๆที่หรือเพื่อนๆพี่ๆนักดนตรีที่นั่งฟังอยู่เนี่ยเรามีแซกโซโฟนเปียโนเบสกลองแล้วก็กีตาร์ด้วยนะครับเราจะมีคุณคริสชีคเล่นแซกโซโฟนนะครับมีคุณอดัมเบิร์นบัมเนี่ยเล่นเปียโนนะครับแล้วก็มีคุณแซมแอนนิงนะครับเล่นเบสนะครับแล้วก็มีคาร์ลมอร์แกนเล่นกีตาร์นะครับแล้วก็มีอาจีฟจายวีราเนี่ยตีกลองนะครับทั้งหมดเนี่ยจริงๆเป็นนักดนตรีที่มีโปรไฟล์สูงมากๆในวงการดนตรีแจ๊สที่อยากจะชักชวนมาฟังกันมาเข้าร่วมแคมป์กันเยอะๆเพราะว่าโอกาสแบบนี้มันไม่ใช่หาได้ง่ายๆลองนึกภาพดูว่าศิลปินเหล่านี้เนี่ยเขามีชื่อเสียงกันอยู่ในระดับโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อยู่กันในไหนในนิวยอร์กซิตี้อยู่ในอเมริกานะครับบางคนก็มีอยู่ในออสเตรเลียเช่นเดียวกันแต่เวลาที่ลองนึกภาพว่า1ถ้าเราต้องเดินทางไปฟังคนกลุ่มนี้เนี่ยค่าเครื่องบินค่าอะไรต่อมีอะไรก็เยอะแยะแล้วนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเวลาเราเข้าไปเนี่ยโอกาสที่เราจะได้สัมผัสคนกลุ่มนี้ได้ใกล้ชิดขนาดนี้เนี่ยมันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นใน TIJC Jazz Camp เนี่ยเราจัดบรรยากาศที่ผู้ฟังเนี่ยได้มีโอกาสใกล้ชิดกับนักดนตรีเราได้มีโอกาสออกมาเล่นให้เขาฟังให้เขาวิพากษ์วิจารณ์แล้วจริงๆแล้วถ้าลองเข้าไปดูใน tijc.net เนี่ยเราจะพบว่าตอนนี้เรามีการขึ้นไปแล้วมีเนื้อหาวิชาทั้งหมดที่จะมีการเรียนการสอนในแคมป์นะครับจะมีวิทยากรแต่ละท่านเนี่ยก็คือจะมีทั้งในรูปแบบของการสอนคนเดียวสอนเป็นกลุ่มบางครั้งก็อาจจะเป็นการทำเวิร์กช็อปเรื่องของวงด้วยเพราะนั้นเนี่ยมันจะครอบคลุมประเด็นทั้งเรื่องของการเล่นคนเดียวเรื่องของการเล่นเป็นวงเรื่องของการสร้างสรรค์การสร้างเสียงของตัวเองแม้กระทั่งผมดูจากหัวข้อที่เขาเปิดขึ้นมาเนี่ยมีแม้กระทั่งหัวข้อชื่อเมโทรโนมเกมนะครับเมโทรโนมคือเครื่องนับจังหวะเราในฐานะนักดนตรีแจ๊สเรามีเกมสนุกให้เล่นอะไรประมาณแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาน่าสนใจมากๆเลยเท่าที่เราได้ติดต่อกับศิลปินกลุ่มนี้มาพบว่าบ้าพลังกันค่อนข้างมากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้น TIJC Jazz Camp อันนี้น่าสนใจมากๆอันนี้วันที่20-29มกราคมที่จะถึงนี้นะครับวันจันทร์ถึงวันพุธครับที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล